สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นวันหยุดของใครบ้างนะคะเดี๋ยวแชร์มาด้วยนะวันหยุดของใครวันนี้สำหรับทางนี้ก็เพิ่งตื่นค่ะเพิ่งตื่นนะคะหน้าเนอร์นี่ก็แบบดูไม่ได้ดูไม่จืดค่ะปกติก็ดูไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้แคร์นะคะ I don't care นะคะเพราะว่าชอบสดสดเฟรชอย่างนี้นะคะเป็นคนที่แบบว่าไม่แต่งหน้าคือไม่แต่งหน้าเมื่อก่อนนี่แต่งนะชอบมากชอบแต่งหน้ามากสีปากสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้แบบเหมือนแบบมันเหนื่อยแล้วมันก็ขี้เกียจแต่ง วันนี้ก็เลยเพิ่งตื่นเนี่ยเพิ่งตื่นมาก็จะไปไหนดีอ่ะไม่มีที่ไปวันนี้ไม่มีที่ไปก็เลยแบบ thinking นึกขึ้นได้คิดว่าทำอะไรดีห่างหายจากการทำคลิปไปนานก็เลยวันนี้ยังไงก็ต้องมีสักคลิปหนึ่งเนี่ยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยจากปกติก็อยู่ในห้องอันนี้ก็ลงมาข้างล่างก็ร่มรื่นค่อนข้างที่จะร่มรื่นบ้านที่อยู่นี่ก็ถือว่าบรรยากาศก็โอเคใช้ได้นะคะข้างหลังเนี่ยจะเป็นสระว่ายน้ำข้างหลังจะเป็นสระว่ายน้ำของโครงการเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูจะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบ้านที่พี่อยู่อ่ะเป็นยังไงไอห้องที่พี่อยู่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวให้ดูวันนี้คิดหาของกินดีอ่ะกะว่าจะไปตลาดไปตลาดซื้ออะไรอ๋อตลาดแถวบ้านไปตลาดแถวบ้านดีกว่าตลาดแถวบ้านเนี่ยแบบใหญ่มากแล้วแบบผักเนี่ยแบบโอ้โหผักสดเนี่ยนะเขาเอามาเป็นสวนเขาไม่ได้เอามาแค่แบบเล็กๆน้อยๆกล่องสองกล่องแต่เขาขนมาเป็น10ล้อนะพี่ว่าเพราะว่าแบบแผงเขาใหญ่มากแล้วแบบค่อนข้างที่จะสดสดมากๆแล้วแบบอยู่อยากเลือกอะไรอยู่เลือกไปเลยอยู่เลือกไปเลยอยู่อยากกินอะไรอยู่อยากได้ผักอะไรอยู่เลือกเลยมีทุกสิ่งอย่างที่เป็นผักประเภทผักไม่ว่าจะเป็นผักที่มาจากบ้านเรานะอีสานบ้านเรานะหรือว่าผักมาจากทุกสารทิศน่ะเราไม่ได้แพงนะถูกมากแล้วบางทีอย่างครั้งที่แล้วที่รีวิวอะค่ะ15 บาทนะคือแบบเขาแพ็คให้อย่างดีเลยมาก็แบบจัดการลงกระทะได้เลยเรียบร้อยอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลย15 บาทเงี้ยเดี๋ยววันเนี้ยถ้าสมมุติว่าคนไม่เยอะนะคือของเยอะความต้องการของคนก็เยอะเออเขาเรียกว่าอะไรดีมานด์ซัพพลายบาลานซ์มากนะคะตลาดแถวบ้านเนี่ยคือแบบเป็นตลาดที่ใหญ่มากแล้วก็มันสะดวกอ่ะมันไปไหนมาไหนมันก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นออกท้ายซอยหรือว่าหน้าปากซอยอย่างเงี้ยมันสะดวกมากก็เลยตัดสินใจว่าเออถ้าเราอยู่แถวเนี้ยแบบของกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะดวกสบายอย่างเราซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยอาทิตย์นึงเราไปครั้งนึงก็ได้หรือบางทีนะ15 วันเนี้ยไปครั้งนึงยังได้เลยนะผักนั่นนะเพราะว่าผักมันสดแล้วเวลาที่เรามาอย่างเงี้ยเราก็มาล้างแช่น้ำเกลืออย่างเงี้ยเวลาที่เราเก็บผักสดอย่างเงี้ยเราจะแช่น้ำเกลือเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นเราไว้แล้ววันนี้ฉลองตู้เย็นใหม่ด้วยเดี๋ยววันนี้ฉลองตู้เย็นใหม่ด้วยเดี๋ยวดูว่าจะซื้ออะไรมามั่งแล้วก็จะมีอะไรทำมั่งวันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าไปตลาดแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรมั่งตั้งแต่ทางเข้าตลาดเขาก็มีที่กั้นมีอะไรเรียบร้อยช่วงนี้มันก็ยังไม่พ้นสภาวะของโควิดเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองอยู่เรายังเซฟตี้ตัวเองไปไหนมาไหนเราก็ต้องระวังเนี่ยเพื่อนๆก็เหมือนกันนะคะเป็นห่วงทุกคนนะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวก็ยังต้องใช้แมสอยู่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าตกลงว่ามันจะมาอีกเมื่อไหร่มันจะมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะแมสนะคะอันนี้2ชั้น เป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรแพนิคหรือเปล่า
วิตกจริตวิตกจริตเกินไปวิตกจริตจะกลายเป็นวิกลจริตไปแล้วนะคะเพราะว่าโควิดนะคะโควิดเปลี่ยนชีวิตนะคะโควิดเปลี่ยนชีวิตนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มีถุงผ้าพร้อมเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนก็ต้องพกถุงผ้าอย่างเวลาที่เราไปเซเว่นหรือว่าไปห้างไปท็อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีถุงผ้าไปเดี๋ยวนี้พูดถึงว่ามันก็โอเคนะพี่ว่ามันโอเคนะคือแบบเราลดภาวะด้วยลดภาวะโลกร้อนด้วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยมันทำให้เราตระหนักถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างว่าการที่เราจะทำอะไรหรือว่าจะคิดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเป็นเครื่องสติเตือนอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปตลาดกันนะคะถ้าสมมติว่าถ่ายคลิปได้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะแต่ถ้าถ่ายคลิปไม่ได้ก็เดี๋ยวซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็จะไปดูว่าจะทำอะไรให้เพื่อนๆกินวันนี้อาจจะมีแบบซื้อผักซื้ออะไรมาตุนไว้ก็จะเดี๋ยวจะดูว่าจะถ่ายให้ดูว่าเวลาที่เราซื้อของสดมาแล้วอย่างเงี้ยเราจะเก็บถนอมของสดของเราให้ได้ทานนานๆได้ยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอะไรทำมื้อเย็นให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันไอ้สเต็ปต่อไปดีกว่าเพราะว่านึกไม่ออกว่าจะกินอะไรนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรแต่นึกได้แค่ตอนนี้ว่าฉันจะไปตลาดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปตลาดก่อนนะคะโอเคนี่เราก็มาถึงตลาดกันแล้วนะคะวันนี้เดินเข้ามาก็ไส้กรอกอีสานเลยนี่สองฝั่งเลยนะนี่มีทุกสิ่งอย่างอ่ะสวัสดีครับเป็นแขกร้อยเดียวจ้ามีปลาหมึกสดสดดูดิเรื่องอะไรจ้าลูกชิ้นทอดเห็นไหมคนเยอะมากเห็นไหมนี่ขนมหวานยี่สิบเลยจ้านี่ร้านผักอันนี้แค่ซอฟต์ๆนะอันนี้แค่ซอฟต์ๆนะเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆดูไปอันนี้ของสดมีทุกสิ่งอย่างนี่เห็นไหมบอกแล้วใช่ไหมมาเป็นสวนไหมนี่ผลไม้มาเป็นสวนนี่เนี่ยมันไม่นาตาเนาะตาผู้เฒ่าไม่รู้เลยนะไม่ช้านาตาผู้เฒ่าได้ป่ะเออไม่ช้านาตาผู้เฒ่าก็เตรียมตัวมาดีเนาะอันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันอะไรอะไรช้าเห็นยาตาทองสุกป่ะล่ะยาตาทองสุกอะไรย้อยเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะอันนี้เนื้อโคขุนถามไปจ้าเลือกได้รวมได้จ้าไปดูก่อนได้นะจ้าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ก็น่ารักมากมีร้อยเดียวแต่ว่าแล้วก็มีผักให้ด้วยนะ120เนี่ยสดๆนะนี่ร้านผลไม้อีกร้านนึงร้านนี้ก็ขายดีร้านนี้มะม่วงอร่อยร้านนี้มะม่วงอร่อยมากนี่มะม่วงอีกแล้ว
สดๆเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูอยากให้เพื่อนๆเห็นอ๋ออันนี้ปลาทูทูเค็มมันแม่กองอร่อยจ้าปลาทูเค็มแม่กองแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพวกเสื้ออันนี้ร้านนี้อร่อยมากนะไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยเนี่ยเขาทอดใหม่ๆไม่เลยแล้วเนี่ยคือกับข้าวสำเร็จนะ35เนี่ยอาหารอีสานบ้านเรานะคะใช่อันนี้เสียงไก่สับกันสดๆอย่างนี้กินไก่ต้มอาหารสำเร็จค่ะอันนี้อาหารซีฟู้ดทะเลอาหารทะเลเขาบอกราคาชัดเจนเลยเราไม่ต้องกลัวว่าแม่ค้าเขาจะโกงหรือว่าอะไรดีมากแล้วที่เขาทอดใหม่ๆด้วยอันนี้ข้าวต้มนี่อันนี้หมูอันนี้นี่ค่ะมาเป็นชิ้นๆเป็นตัวกับข้าวสำเร็จนะ3อย่าง50บาทนะถุงละ20นะแต่ถ้าเราเอา3ถุงนะ50บาทเท่านั้นก๋วยจั๊บร้านนี้อร่อยเนี่ยสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการนึ่งหุงต้มนะคะข้าวมีข้าวนึ่งข้าวสวยอาหารใต้ลูกชิ้นทอด5บาท10บาทเลยจ้าน่ากินมากน่ากินจริงๆนี่กับข้าวพวกนี้3ถุง50ทั้งนั้นเลยนะ3ถุง50อันนี้ปลาอันนี้ร้านนี้ร้านน้ำพริกโหน่ากินมากปลาทูโอ้โหมาทั้งแม่กลองเลยมั้งเนี่ยอันนี้กุ้ยช่าอร่อยนะคะน่าดูค่ะอันนี้อะไรน่ากินจุ้งอันนี้หมกโก้น่ากินไปหมดเลยอ่ะโอ้ล็อกนี้เข้าไม่ได้อันนี้ร้านไก่ทอดมี2ร้านนะคะข้าวเหนียวโหระ5เขาบอกเลยนี่เขาบอกเลยราคาสินค้าของเขาเท่าไหร่เนี่ยเขาติดป้ายไว้เรียบร้อยเลยไม่ต้องกลัวเรื่องราคาเลยเนี่ยค่ะเนี่ยปลาทอดสดๆรอพี่ดาวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะซื้อปลาก่อนเดี๋ยวแวะซื้อปลาตวงก่อนพอดีน้องเขาฝากซื้อคุณลุงคะไอ้ถุงเท่าไหร่นะคะถุงละ20จ้าอ๋อเขาบอกว่าเดี๋ยวถามน้องสาวก่อนว่าที่ไหนได้ค่ะพอดีรวมนะจ้าเดินหนูเดินมาจะไปดูรอบนี้รอบนี้พีคสุดเมื่อกี้ยังพีคอันนี้พีคสุดเดี๋ยวไปดูร้านผักที่พีคมากนี่ส้มตำเนี่ยจดออเดอร์นะจะบอกให้ถ้าไม่จดไม่ได้ทานนะเนี่ยส้มตำร้านเนี้ยนี่ร้านนี้มาแล้วนี่
มาเลยนี่อันนี้มาเป็นโรงงานมาเป็นโรงงานเลยใช่ไหมนี่นี่เขียงหมูอีกเขียงหนึ่งร้านผักเห็นไหมเห็นไหมร้านผักร้านนี้มาเป็นคันรถมีทุกผักมีทุกผักมีทุกผักดูเป็นภูเขาอ่ะโอ้ฟังผักพีคไหมอ่ะนี่มีทุกสิ่งอย่างนี่นี่นี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่คือร้านผักนี้นี่ค่ะนี่มีทุกสิ่งอย่างนี่ถึงสุดแนวนั้นเลยเมื่อกี้อ่ะที่ถ่ายให้ดูอ่ะนี่นี่อันนี้ร้านไก่ทอดอีกแล้วร้านขนมหวานเจ้านี้อร่อยมากขนมแม่ค้าได้ก่อนนะคะถุงละ20บาทนะน้องทำได้ดีจ้านี่แล้วก็ร้านขนมจีนร้านยำขนมจีนก็อันนี้ก็กับข้าวอันนี้ก็อร่อยอันนี้ร้านนี้ร้านข้าวต้มร้านข้าวต้มมีข้าวต้มใบเตยวันนี้ร้านดอกไม้นี่ร้านขนมครกขนมครกเจ้านี้ก็เด็ดโอ้โหนะคะเขาทำน่ากินมากเดี๋ยวสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวไปซื้อผักแล้วสั่งไว้ก่อนข้าวโพดใช่ผิดคนผิดโพดให้20เนื้อเอารวมกล่องนึงนะคะเดี๋ยวหนูมาเอาขอบคุณค่ะอร่อยมากแล้วมาพลาดไม่ได้ถ้ามาขนมครกเจ้านี้พลาดไม่ได้ไม่กล้าเดินผ่านอ่ะแล้วโอ้โหถ้าปันนี้ได้จะไม่ไม่อร่อยอุ๊ยวันนี้โลเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหลูกใหญ่วันนี้โลเท่าไหร่เนี่ย150หรอเดี๋ยวถามน้องสาวก่อนเขาจะกินไหมจ้าโหอร่อยทุกลูกหนูรู้สุกทุกเม็ดรู้ทุกคนรู้สุกจนคนพ่อค้าน่ารักมากพ่อค้าใจดีด้วยนะครั้งที่แล้วซื้อไปก็สุดจริงๆอร่อยกลับมาแล้วไปตลาดกลับมาแล้วอยากให้เพื่อนๆดูนี่ขนมครกเจ้าอร่อยอยากจะกินชิมก่อนขอชิมนิดนึงอร่อยมากไม่ได้อดใจไม่ได้ได้อะไรมามั่งได้ปลาทอดมานี่ทั้งมวล50บาทไม่รู้ได้กี่ตัวได้ตั้ง 6-7 ตัวมีปลาดุกทอดแล้วก็มีปลานิลทอดชอบกินค่ะชอบกิน2อย่างนี้แล้วก็มีผักอันนี้3ถุงอันนี้ถุงละ20นะอันนี้10บาทเราจะแช่น้ำเกลือล้างก่อนแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นค่ะก็ผักชีต้นหอมผักชีกรัมละ10บาทพูดถึงก็เยอะนะคะแล้วก็ได้ถั่วฝักยาวอันนี้ก็กรัมละ10บาทจะแชร์
จะแช่น้ำเกลือแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นพีคสุดมาดูนี่พีคสุดสุดพีคอันนี้สุดยอดสุดยอดปลาแบบขอเขานะแบบไม่กล้าชิมนะขอดมหน่อยได้ไหมแค่ดมกลิ่นนี้ก็โอ้โหอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มาแค่ถุงเดียวด้วยนะคะได้มา2ได้มา2ถุงค่ะอันนี้ทานได้เป็นเดือนแล้วก็มีอะไรอีกมีอีกนิดหน่อยแต่ก็แค่นี้แหละที่พีคๆไหนขอดมหน่อยดิหอมมากกลิ่นมันทะลุถุงออกมาเลยอ่ะโอเคพีคแล้วค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพีคแล้วพอใจแล้วทุกอย่างพอใจแล้ววันนี้พอใจมากๆนะคะกับผลงานวันนี้คือได้ไปตลาดที่ตัวเองชอบแล้วก็ได้ซื้อผักแล้วก็ได้ให้เพื่อนดูตลาดที่อยู่ใกล้ๆบ้านแล้วแบบว่ามันน่าสนใจเพราะว่าผักน่ะอย่างที่บอกอ่ะคือแบบมาเป็นสวนๆน่ะมาเป็นไร่แล้วมันไม่ใช่แค่ว่าผัก1อย่าง2อย่างนะคือมัน everything จริงกระเบลมันคือแบบเขาเรียกว่าอะไรรวมอภิมหาผักรวมอภิมหาผักนะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มีแค่นี้ที่จะนำเสนอเพื่อนๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดมีอะไรก็มาแชร์กันนะเหมือนเดิมแล้วก็ส่วนทางนี้ก็ถ้ามีอะไรอัปเดตหรือว่าไปไหนมาไหนที่น่าสนมันมีอะไรที่น่าสนใจอะค่ะเดี๋ยวก็จะลงเป็นวิดีโอคลิปมาให้เพื่อนๆดูอีกทีมาให้แบบอยากทำให้ต่อเนื่องอยากให้มันเป็นสตอรี่ของเราอย่างที่บอกก็คือแบบบางทีแบบโอเคแบบอาจจะไม่ได้แบบว่ามีใครติดตามมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ทำให้มันเป็นแบบเรื่องราวของเราในแต่ละวันในแต่ละวันหยุดของเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเราทำอะไรมั่งเราไปไหนมาไหนมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าใครที่แบบอยากจะดูคลิปที่มันเรียวอ่ะมันธรรมชาติอ่ะมันเป็นตัวของตัวเราไม่ได้แบบดัดปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามคลิปของพี่โรสนะคะ ROSE 29นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เข้ามา follow ได้ติดตามได้นะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยววันหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย